ัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มเมอร์บอยอีกแล้วครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้มารับจ้างไถไฮครับก็อาชีพก็รับจ้างทั่วไปนะครับก็พอดีมีงานจ้างไถไฮมาก็เดี๋ยวมาประเมินหนังงานไปพร้อมๆกันดีกว่าครับนี่แล้วครับอันเพิ่นบอกว่าอันมันหกครับเป็นปลาอ้อยเก่าไฮอ้อยเก่ากันเนื้อที่กัดหนาจะประมาณ1ไร่เนี่ยแหละครับครับเดี๋ยวมาลองเบิ่งเนาะก็มาบ่อยก็บ่ฮู้ว่าไอ้มันไอ้ระยะมันประมาณเท่าใดเดี๋ยวไถแล้วจังมาวัดเบิ่งอีกทีครับหญ้า6ครับครับเป็นน่าจะเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวพ่อมาบ่อยหมุนเบิ่งหน้างานก่อนจะไปจังไหนแน่ดอกเดี๋ยวมันไถไปโลดเดี๋ยวมันตําต่อครับเพื่อมีหินก็ยังยังสิมีเสาอยู่เป็นไงครับพื้นที่โดยรอบ6ครับเบิ่งครับพี่น้องจักสิว่าจังไหนครับไถเข้าแน่บ่เข้าแน่มันโลดค่าหญ้าครับคันไอ้บ่มีหญ้าเนี่ยเข้าดีครับครับนี่ครับอันนี้พยายามกดล่ะครับถอยซ้ําพร้อมเนี่ยครับมันจะเป็นจังซี่มันฐานมันสับมันบ่แม่นฐานสับนะครับถ้าเป็นฐานสับเนี่ยจะโอเคอยู่อันนี้เป็นฐานกระทะฐานแบนธรรมดามันก็เลยบ่เข้าครับเบิ่งนี่แหละครับหญ้ามันย้ายบ่ถือครับ6ครับโพดได้ทํานี่ก็ถือว่าดีแล้วครับครับผมตอนนี้ก็แล้วแล้วเนาะครับก็น่าจะได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าไอ้พยายามไถหลายรอบแล้วมันมีหญ้าเนาะครับผานเป็นบ่แม่นผานแบบใบจักแบบซับหญ้ามันก็เลยบ่ค่อยเข้าเท่าใดก็นี่แหละครับไอ้มันก็ยังไอ้ดีกว่าไอ้
ปล่อยหกอยู่ครับจุดประสงค์ของเจ้าของที่ก็คืออยากไอ้นี่แหละครับปราบหญ้าร่องนี่แหละครับหญ้าน่าเป็นน่าจะเป็นหญ้าเลี้ยงงัวครับโอ้ยหกขาครับนี่ครับคือยังไงสิก็มาบอยกับพยายามดันออกดันกองหญ้าออกไปแล้วจังไถเอาเรื่องอยู่ครับกัดแล้วล่ะเนาะคือสิได้ซับหนีอีหลีครับกัดยอมรับว่าแบบขี้ร้ายครับแบบผลงานบ่น่าประทับใจครับไปถ้ามีใบจักในสับหญ้าได้มันก็คือสิดีอยู่ครับหญ้ามันหกข้าวโพดหญ้าเป็นหญ้าแข็งครับหญ้ากอหญ้าแข็งครับมันบ่เข่าก็คงสิได้พ่อแค่นี้ล่ะครับจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อเมื่อบ่อยแน่เด้อครับก็ไปรับงานทางไหนไปถ่ายทางไหนก็สิมาถ่ายเบิ่งเรื่อยๆครับก็มีหม่องใดผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็มีหม่องใดแนะนำก็อันขอใดแนะนำก็แนะนำมาได้ครับยินดีรับฟังครับก็วิดีโอนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ